ครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ในช่วงค่ำเนี่ยนะฮะ2 ทุ่มครึ่งโดยประมาณก็คือ24 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุยิงลูกระเบิดเข้าไปบริเวณถนนสีลมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต1 ท่านบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีซึ่งให้สัมภาษณ์ที่แหล่งสมาคมนายทหารกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ด้วยสีหน้าค่อนข้างจะเคร่งเครียดพอสมควรประเด็นสำคัญที่นายกรัฐมนตรีบอกเนี่ยนะฮะก็คือก็เป็นทุกข์แล้วก็พยายามที่จะทำงานติดตามเพื่อจะแก้ไขสถานการณ์ท่านบอกว่าท่านเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ต่างไปจากหลายๆคนที่มีความรู้สึกเดียวกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงเรื่องของการพยายามจะแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้ำว่าจะไม่ให้ไปถึงจุดที่มีประชาชนใช้ความรุนแรงเข้าหากันท่านนายกถึงขนาดใช้คำว่าถึงวันนี้ยังพยายามอยู่เป็นเรื่องยากเพราะว่าผู้ก่อเหตุนั้นใช้วิธีการนอกระบบครับซึ่งรัฐบาลไปใช้วิธีการอย่างนั้นไม่ได้ท่านนายกบอกว่าพยายามแก้ไขสถานการณ์แต่ถ้าแก้ไม่ได้เมื่อถึงเวลาก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองทำไม่ได้ก็ไม่ควรจะอยู่ฟังเสียงตรงนี้ดูครับก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกคนผมยืนยันได้ว่าพวกเราทุกคนที่ทำงานที่นี่ได้ติดตามเหตุการณ์แล้วก็รู้สึกเป็นทุกข์แล้วก็พยายามตลอดเวลาในการที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผมเข้าใจความรู้สึกของคนจำนวนมากนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องจำนนกับพฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้ผมก็ยืนยันนะครับว่าเราจะต้องบริหารไม่ให้ความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากนั้นเนี่ยนำไปสู่การปะทะกันหรือการใช้ความรุนแรงเข้าใส่กันและกันคือถ้าวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาพึ่งพาอำนาจรัฐไม่ได้แล้วถึงวันนั้นต้องไปจัดการเองมันจะเกิดอะไรขึ้นคงจะไม่ให้ถึงจุดนั้นแหละครับและผมก็ต้องยืนยันแหละครับว่าผมก็คงปล่อยไปถึงจุดนั้นไม่ได้เพราะถ้าผมทำไม่ได้ผมก็ไม่ควรอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ยืนยันนะครับว่าเราพยายามทำครับผมทราบดีฮะว่ามันยังไม่ดีพอในขณะนี้คนที่เขามีความไม่พอใจอยู่เขาก็บอกว่าอย่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งบางคนก็บอกว่าให้ลาออกไปผมก็เพียงแต่บอกว่าผมไม่อยู่หรอกครับถ้าผมไม่คิดแก้ปัญหานะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยผมก็เชื่อว่าผมทุกข์ไม่แพ้คนอื่นนะครับผมทุกข์ไม่แพ้คนอื่นและผมก็จะตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้ครับท่านผู้ชมฮะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่นายรัฐมนตรีเครียดอย่างชัดเจนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะครับท่านใช้คำว่าก็ทุกข์ไม่แพ้คนอื่นขณะเดียวกันสิ่งที่หลายคนติดตามก็คือว่าข้อเสนอของนปช.เมื่อค่ำวานนี้กับทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะฮะฟังเสียงนายกรัฐมนตรีดูซึ่งท่านนายกก็บอกว่ามันคงไม่ใช่ลักษณะที่จะมาเจรจากันแบบนั้นหรือยังไงลักษณะของการเจรจาเป็นเงื่อนไขของกลุ่มสันติวิธีจะจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีการเจรจาแต่ว่าเงื่อนไขต่างๆต้องเคารพกฎหมายนะครับลองไปฟังเสียงของท่านนายกครับสถานการณ์มาขนาดนี้เนี่ยคุณวีระเสนอจะเจรจากับเขาไหมคะวันนี้ที่บอกว่ามีการอ้างว่าจะมีการเจรจาคืนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นการพยายามนัดหมายโดยกลุ่มสันติวิธีหรืออะไรนะครับแต่เข้าใจว่าไม่ได้มีการพบกันคุณวีระเนี่ยบอกว่ายื่นเงื่อนไขมาว่าให้ยุบสภาภายใน30 วันผมเรียนว่าเบื้องต้นขณะนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการที่ทุกคนต้องเคารพกฎหมายนะครับและทุกคนก็ต้องรับผิดชอบกับการกระทำที่เกิดขึ้นส่วนปัญหาทางการเมืองอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าเป็นหน้าที่ฝ่ายการเมืองที่จะต้องแก้ไขกันต่อผมก็ยืนยันว่าการที่จะหาคำตอบทางการเมืองเนี่ยต้องไม่ใช่ลักษณะที่เป็นผลมาจากการที่ใช้วิธีการข่มขู่นะครับอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับก็ยังอยู่ในจุดยืมอย่างที่ได้ฟังกันไปเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์11:15 นซึ่งขณะนี้ก็ยังมีการชุมนุมกันอยู่บริเวณราชประสงค์นะครับในขณะที่บริเวณแยกศาลาแดงนั้นก็สถานการณ์ไม่มีอะไรตึงเครียดนะครับนี่คือบริเวณแยกราชประสงค์นะครับซึ่งเป็นจุดชุมนุมใหญ่ส่วนที่แยกศาลาแดงถนนพระราม4นั้นถ้าเราจะตัดไปดูภาพนี่ครับท่านผู้ชมฮะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าถนนพระราม4ตอนนี้ค่อนข้างจะโล่งแล้วก็การจราจรไม่ติดขัดนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ถอยร่นกลับไป
เดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับเราไปที่คุณชมพลนุชนะครับอยู่ที่บริเวณแยกศาลาแดงนะครับคุณชมพลนุชครับเชิญครับค่ะคุณสรยุทธ์คุณภาสิทธิ์คะสำหรับความเคลื่อนไหวที่บริเวณสี่แยกศาลาแดงตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีความรุนแรงใดๆหรือว่าความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นที่นี่รวมไปถึงความตึงเครียดด้วยนะคะก็ไม่มีเกิดขึ้นเหมือนกันขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารที่เฝ้ารักษาการอยู่ที่นี่นะคะก็ดูแล้วมีจำนวนที่ค่อนข้างที่จะบางตาลงนะคะส่วนแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อคืนวันที่22เมษายนนั้นอีกครั้งนึงค่ะบรรยากาศบริเวณสี่แยกศาลาแดงนะคะรวมไปถึงถนนสีลมตลอดทั้งช่วงเช้ายังคงเป็นไปอย่างเงียบสงบค่ะไม่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงและกลุ่มเสื้อหลากสีส่วนการวางกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารนะคะก็มีการจัดกำลังกระจายตามจุดต่างๆเช่นเดียวกับเมื่อวานค่ะคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดูแลพื้นที่ด้านล่างสถานีรถไฟฟ้า BTS นะคะส่วนทหารจะดูแลบริเวณทางเชื่อมของรถไฟฟ้าทั้ง2ระบบค่ะแต่จำนวนของเจ้าหน้าที่ในช่วงเช้าวันนี้ก็ดูบางตาลงกว่าเมื่อวานค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับจุดที่มีการจับตามองกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือการที่กลุ่มคนเสื้อแดงนั้นตั้งเงื่อนไขที่จะรื้อถอนบังเกอร์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6รวมถึงบริเวณสวนลุมพินีออกนะคะเพื่อคืนพื้นที่ให้กับคนกรุงเทพหากไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ว่าในช่วงเช้าค่ะก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะพื้นที่การชุมนุมของคนเสื้อแดงยกเว้นเต็นท์ที่พักที่มีการถอยร่นกันไปแล้วเมื่อวานนี้อีก100เมตรซึ่งก็ต้องดูวันนี้อีกวันนึงค่ะว่าจะมีความเคลื่อนไหวใดๆหรือไม่จะมีการรื้อถอนบังเกอร์ออกหรือไม่นะคะไปดูจุดที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อคืนวันที่22เมษายนที่ผ่านมากันบ้าง นะคะเมื่อวานนี้มีการทำกำแพงปิดพื้นที่เอาไว้นะคะแต่ว่าช่วงเช้าค่ะก็พบว่ามีการนำไม้อัดนั้นมาปิดซ่อมบริเวณจุดที่เกิดเหตุระเบิดแล้วก็มีการถอดป้ายชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาออกไปแล้วแต่ยังคงมีแผงเหล็กและกำลังเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังเหตุอยู่ค่ะทางด้านแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในฐานะคณะกรรมการสอชนะคะวันนี้ได้ลงพื้นที่มาตรวจจุดเกิดเหตุระเบิดอีกครั้งนึงค่ะพร้อมทั้งบอกด้วยนะคะว่าการตรวจจุดที่เกิดเหตุในวันนี้ยังต้องการพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมในส่วนของวิถีกระสุนรวมไปถึงตำแหน่งยิงค่ะซึ่งคุณหมอระบุว่าจากร่องรอยที่เห็นในวันนี้ก็ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณหมอพรทิพย์กันค่ะมาประมวลอย่างน้อยเพื่อจะสรุปว่าการคำนวณที่ทางยิงเนี่ยถูกต้องไหมคือการประมวลโดยที่หลักฐานยังไม่ค่อยแม่นยำนักเนี่ยมันก็อาจจะพลาดได้พูดง่ายๆคือตัวแปรเนี่ยมีทั้งตัวกระสุนปืนมีทั้งท่ายิงมีทั้งระยะยิงทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกได้ชัดเจนถ้าเราทำอะไรให้มันนิ่งนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เห็นตรงนี้กับกลุ่มที่อยู่บนหลังคาเนี่ยคนละกลุ่มเพราะฉะนั้นการกำหนดทิศทางเนี่ยชัดต้องชัดเจนนะคะถ้าเราเคยได้เห็นบนนู้นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า3ลูกเนี่ยมันพอถ้ายิงจากปืนกระบอกเดียวกันมันจะบอกได้ว่าทิศมาจากไหนทำนองเดียวกันกับอันนี้เนี่ยถ้ายิงจากปืนกระบอกเดียวกันหมายความว่ามีลูกที่ค้างอยู่ในนู้นเนี่ยลูกนี้จะเป็นลูกที่สำคัญที่สุดลูกที่โดนต้นไม้ใช่ไหมคะก็ทำให้สมบูรณ์ค่ะอันนี้เนี่ยมันยังต้องไปแกะออกข้างในใช่ไหมคะว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นสะเก็ดระเบิดมันจะมีสารระเบิดติดแต่ถ้ามันเป็นลูกกระสุนมันจะไม่มีสารระเบิดติดอันนี้เราพอมีคำตอบอยู่ในใจแล้วค่ะส่วนการจราจรบริเวณถนนพระรามที่4และถนนสีลมนั้นยังคงใช้การได้ตามปกตินะคะไม่มีการปิดช่องจราจรเหมือนเมื่อวานนี้ซึ่งก็พบว่าบรรดาห้างร้านต่างๆนั้นกลับมาเปิดให้บริการกันมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงปิดให้บริการนะคะเนื่องจากมีความกังวลเรื่องของความปลอดภัยกันอยู่ค่ะซึ่งภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คงพอที่จะทำให้รู้ได้ว่าการจราจรบนถนนพระรามที่4นั้นยังคงวิ่งกันได้สะดวกสบายเหมือนกันนะคะแล้วก็ถนนพระรามที่4รวมไปถึงถนนสีลมก็ยังคงใช้การได้ดีค่ะคุณสรยุทธ์คุณภาสิทธิ์คะขอบคุณครับคุณชมพลนุชครับเข้าใจว่าผู้คนคงอาจจะอยากจะหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยใช่ครับนะครับ